ธรรมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงและสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยงวันทำข่าวค่ะวันนี้ประจำวันจันทร์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้แรม6ค่ำเดือน4ปีวอกค่ะพบกับรายการเที่ยงวันทำข่าวได้นะคะตั้งแต่เวลา 11:00 น.จนถึงเวลา 12:00 น.ค่ะวันนี้กับดิฉันวาทิยายังประดิษฐ์ค่ะและชีวสิทธิ์วีระเมธีกุลครับค่ะวันนี้เราทั้งสองคนทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะและเช่นเคยค่ะเราได้รับความเมตตาจากพระครูโกศลวิบูลย์กิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานาวาที่จะมาร่วมให้ข้อคิดคติธรรมในหัวข้อข่าววันนี้ค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์วันสองวันนี้ฝนตกทุกเช้าเลยนะคะพระอาจารย์ทำให้เย็นชุ่มฉ่ำกันแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเดินทางก็ถนนอาจจะรื่นก็ทำให้เราได้เย็นสบายใจกันมากขึ้นบ้างค่ะก่อนจะไปรับชมข่าวนะคะเราก็มารับชมช่องทางการรับชมของสถานี WBTV ของเรากันก่อนนะคะช่องทางการรับชมค่ะสามารถดูได้ที่กล่อง GMM นะคะช่อง175ค่ะกล่อง PSI ช่องหมายเลข239นะคะกล่อง CTSช่องหมายเลข870กล่อง InfoSat ช่องหมายเลข189กล่อง ThaiSat ค่ะช่องหมายเลข189กล่อง IdeaSat ช่องหมายเลข189และกล่อง LeoTech ช่องหมายเลข189ค่ะหรือรับชมสดทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกได้ที่ www.wbtvonline.com รับชมสดทางมือถือทั่วโลกได้ที่ station.com/wbtvชมย้อนหลัง YouTube www.youtube.com/user/wbtv วัดยานาวาร่วมพูดคุยในรายการร่วมแสดงความคิดเห็นโทรศัพท์โทร02-675-7134หรือ086-355-1714โทรสารโทร02-675-7053อีเมลwbtvwatyanawa@gmail.com หรือเว็บไซต์ www.wbtvonline.com Facebook Fanpage www.facebook.com/wbtv.co.th ครับค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นช่องทางการรับชมของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติช่อง WBTV ของเรานะคะทั้งวงค่ะมีหลากหลายช่องทางมากๆเลยนะคะมาถึงการข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้นะคะก็มีโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจารีณีเฉลิมพระเกียรติค่ะถวายเป็นพระราชกุศลค่ะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ61พรรษา2เมษายน2559ค่ะที่วัดยานาวาร่วมกับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานเขตสาทรค่ะบุญแล้วที่ได้บวชทดแทนคุณขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์สามเณรบรรพชาวันที่1ถึง16เมษายน2559ศีลจารีณีบวช1ถึง7เมษายน2559รับสมัครเยาวชนชายบรรพชาสามเณรจำนวน261รูปเยาวชนหญิงบวชศีลจารีณี99คนขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าเพลน้ำปานะผ้าไตรจีวรกรดธุดงบาทและย่ามและท่านผู้ชมนะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่วัดยานาวาค่ะที่เบอร์โทรศัพท์026723216ค่ะ026723216ค่ะบวชฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะมาถึงข่าวประชาสัมพันธ์นะคะของช่อง WBTV ของเราค่ะที่จะมีการจัดงานนะคะในวันที่2เมษายนนี้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนค่ะพุทธศาสนิกชนและประชาชนค่ะมาร่วมโครงการนะคะหมู่บ้านรักษาศีล5ค่ะฟังบรรยายธรรมนะคะของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติช่อง WBTV ค่ะในวันเสาร์ที่2เมษายน2559นี้นะคะได้รับฟังการบรรยายธรรมในหัวข้อเบญจศีลเบญจธรรมจากพระนักเทศนักทอค่ะอาทินะคะพระพยอมกัลยาโนค่ะพระครูเกษมวรกิจพระมหาประนอมธรรมาลังการโร
พระมหาวีรพลวีระยาโนค่ะโดยในงานนะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นโดยประมาณค่ะณอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานาวาค่ะโดยมีพระพรหมวชิรยานเป็นประธานเปิดงานค่ะในช่วง 6:30 นจะมีการตักบุตรตักขออภัยครับตักบาตรพระภิกษุสามเณรและการบรรยายธรรมจะเริ่มตั้งแต่ 8:00 นซึ่งในช่วงแรกจะเป็นการบรรยายเรื่องเบญจศีลช่วง 14:00 นเป็นต้นไปจะเป็นเรื่องเบญจธรรมสามารถติดต่อสอบถามร่วมงานเป็นเจ้าภาพได้ที่โทร026757134หรือติดต่อคุณเพลินพิษสืบพาณิชย์โทร020852488484คุณพันธิพาหลักเสลา0819197423คุณนศทัศสังขา0879121940พระมหาเป็นเกียรติกิตติวิสุทธโธ0845678790สามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดยานาวาแต่ท่านที่ไม่สามารถไปได้สามารถติดตามรับชมทางสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ครับค่ะงานก็จะมีในวันเสาร์ที่2เมษายนนี้แล้วนะคะก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะคะที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะมาร่วมงานในวันดังกล่าวด้วยนะคะมาถึงการจะมีประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้ค่ะจะมีการถ่ายทอดสดค่ะท่านผู้ชมการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงค่ะประจำปี2559นี้นะคะที่วัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะโดยเฉพาะนะคะชั้นเปลี่ยนธรรม7 8และ9ในวันนี้ค่ะสามารถติดตามรับชมได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติค่ะช่อง WBTV ของเราค่ะซึ่งจะมีการเกาะติดบรรยากาศแบบสดๆค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา 13:00 นเป็นต้นไปค่ะหรือว่าหลังรายการเที่ยงวันทำข่าวจบลงนะคะพระอาจารย์คะอยากจะสอบถามพระอาจารย์ค่ะว่าการสอบบาลีสนามหลวงอันนี้มีความสำคัญแล้วก็มีความหมายอย่างไรคะก็ถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าภาษาบาลีถือว่าเป็นภาษาที่จารึกพระพุทธพจน์เป็นถ้ามีการศึกษาและมีการปฏิบัติก็ทำให้พระพุทธศาสนานี้มั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สอบได้บาลีนี้ตั้งแต่เรียนธรรม3ประโยคขึ้นไปที่ได้รับพัฒน์ก็ถือว่าได้รับพระราชทานเป็นสมณศักดิ์ส่วนหนึ่งทั้งซึ่งถ้าหากว่าเป็นสมณเณรเนี่ยถ้าอายุยังไม่ได้บวชเป็นพระเนี่ยก็ถ้าได้ประเรียนทำ9ประโยคเนี่ยก็จะเป็นนาคหลวงนะก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะอุปสมบทนะถวายให้นะก็ถือว่ามีความสำคัญนะก็สำหรับถ้าหากว่าพระถ้าสอบได้นะถ้าประเรียนทำ3ประโยคก็จะเรียกว่าพระมหานะโดยทั่วไปพระก็เรียกว่าพระภิกษุนะพระชื่อก็พระชื่อของแต่ถ้าได้สอบได้ประเรียนทำนะ3ประโยคขึ้นไปก็ได้เป็นพระมหาเรียกว่าเป็นพระราชทานนะพระมหากอพระมหาขอเนี่ยก็คือเกิดจากการที่ได้เรียนภาษาบาลีแล้วก็สอบได้เรียกว่าถ้าเป็นสามเณรเราก็จะเห็นว่าถ้าสามเณรก็สามเณรขอแต่ถ้าได้เรียนธรรมก็จะมีต่อท้ายว่าสามเณรก็ปริญญาหรือบางทีถ้าย่อๆก็สามเณรก็ปออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการเรียนภาษาบาลีจึงถือว่ามีความสำคัญเป็นการได้รักษาพระพุทธศาสนาไว้เพราะว่าภาษาบาลีนั้นได้จารึกคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ายังมีการเรียนมีการปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็มั่นคงค่ะและนี่ก็เป็นความสำคัญของการเรียนศึกษาพระพุทธศาสนาหรือว่าการสอบบาลีสนามหลวงนั่นเองนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวในพระพุทธศาสนากันเลยนะคะข่าวในพระพุทธศาสนาข่าวแรกวันนี้ค่ะพระเทพโพธิวิเทศค่ะหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดียเนปาลเป็นพระอุปชาโครงการอุปสมบทหมู่จำนวน63รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระมหาเจดีย์พุทธคยาตามโครงการอุปสมบทหมู่จำนวน63รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ62พรรษา
ที่ได้รับการบรรพชาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระมหาเจดีย์พุทธคยาโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมสุทธีอธิบดีสงฆ์วัดพระมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และพระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดียเนปาลเจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาเป็นพระอุปชาและอุปสมบทณวัดไทยพุทธคยาพระนวกะทั้ง63รูปร่วมปฏิบัติธรรมที่สถานที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานสาระวโนทยานโดยพระนวกะโพธิเข้ากราบสักการะบูชาสวดเจริญพุทธมนต์และนั่งสมาธิเจริญภาวนาจากนั้นเดินทางกลับรับบิณฑบาตที่วัดกุสินาราเฉลิมราชพร้อมกันร่วมพิจารณาภัตตาหารที่สวนป่าไผ่จากนั้นเดินต่อไปที่วัดไทยณวรัตรัตนาราม960เวลา 17:00 นพระนวกะโพธิเดินทางสู่วัดไทยลุมพินีวัน979เนปาลขออนุโมทนาร่วมกับทุกท่านด้วยโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่25มีนาคม2559คณะพระนวกะโพธิได้จาริกปฏิบัติธรรมสู่เมืองไผ่สาลีที่สำคัญอีกเมืองหนึ่งในครั้งพุทธกาลเป็นสถานที่เกิดของภิกษุณีหรือที่รู้จักกันในชื่อของวัดป่ามหาวันมีกล่าวไว้ว่าเมืองปฐมภิกษุณีเมืองสวรรค์บนดินเมืองพระสุชินชนะนิครนเมืองน้ำพุทธมนต์เมืองจำพรรษาสุดท้ายเมืองตัดสินพระทัยปลงอายุสังขารพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้นางประชาบดีโคตมีพร้อมทั้งสากิยานี500ได้บวชและไม่นานก็ได้สำเร็จพระอรหันต์โอกาสนี้คณะพระนวกะโพธิได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญสติภาวนาน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธคุณที่พระองค์ได้ทรงมีแก่พุทธบริษัท4จากนั้นคณะได้เดินทางสู่ปาลวเจดีสถานที่ปลงอายุสังขารของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงปลงอายุสังขารว่าหลังจากนี้ไปอีก3เดือนเราจะตถาคตจะปรินิพพานทำให้เกิดแผ่นดินไหวพระนวกะโพธิทั้ง63รูปได้ร่วมน้อมจิตสักการะบูชาจากนั้นจึงได้เดินทางสู่เมืองกุสินาราสถานที่ปรินิพพานและเย็นวันเดียวกันพระนวกะโพธิได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นที่มกุฏพันธะเจดีย์สถานที่ถวายพระเพิงพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าจากนั้นได้เดินทางเข้าสู่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชจึงขออนุโมทนาบุญกับพระนวกะโพธิและคณะติดตามทุกท่านด้วยค่ะค่ะพระอาจารย์อันนี้ก็เป็นข่าวของพระนวกะโพธินะคะพระอาจารย์ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นการได้สืบอายุพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้อุปสมบทที่แดนพุทธภูมิแล้วก็จะได้ศึกษาได้เห็นสถานที่ต่างๆก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งก็ต้องขออนุโมทนาในโครงการนี้ซึ่งมีโอกาสที่จะได้ไปอุปสมบทถึงพุทธภูมิแล้วก็ได้ศึกษาอย่างพื้นที่จริงๆก็คงจะทำให้เกิดความซาบซึ้งและได้นำคำสอนที่ได้ศึกษาและปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะข่าวต่อไปเป็นข่าวในพระพุทธศาสนาเช่นเดิมใช่ไหมคะใช่ครับประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูนำศรัทธาสร้างโรงงานอาคารร่วมกตัญญูถวายพระพรซึ่งเป็นอาคาร3ชั้นได้บริจาคทรัพย์จำนวน20ล้านบาทนับครั้งประวัติศาสตร์ของมูลนิธิร่วมกตัญญูในแดนปรินิพพานที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชครับที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชนครกุสินาราสาธารณะอินเดียพระเดชพระคุณพระธรรมสุทีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนายกสภาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยพระเดชพระคุณพระเทพวิริยพรเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพงรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลโดยมีดร.รัตนาสมสกุลรุ่งเรืองประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู
นำศรัทธาสร้างโรงทานอาคารร่วมกตัญญูถวายพระพรซึ่งเป็นอาคาร3ชั้นได้บริจาคทรัพย์จำนวน20ล้านบาทนับครั้งประวัติศาสตร์ของมูลนิธิร่วมกตัญญูในแดนปรินิพานและได้ประกอบพิธีมอบอาคารและร่วมเปิดโรงทานอาคารร่วมกตัญญูถวายพระพรโดยมีพระสงฆ์นานาชาติ10ชาติไทยพม่าอินเดียเนปาลศรีลังกาทิเบตภูฏานเวียดนามมาเจริญพระพุทธชัยมงคลคาถามหาทานครั้งยิ่งใหญ่เป็นครั้งประวัติศาสตร์มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในความอุปถัมภ์ของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชจำนวน27โรงเรียนโรงเรียนละ 10,000 รูปีและแจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนผู้ชราผู้พิการชาวเมืองกุสินาราผู้ยากไร้จำนวน 2,000 ชุดซึ่งมีผ้าห่มกันหนาวข้าวสารแป้งสาลีซองปัจจัยคนละ 1,000 รูปีนับว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่ได้สร้างอาคารโรงทานอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เดินทางมาแสวงบุญสังเวชนียสถานทั้ง4เป็นที่เลี้ยงดูด้วยอาหารเชิญเทิดท่านผู้แสวงบุญเราจักเลี้ยงดูท่านเสมอด้วยญาติผู้ใหญ่จากนั้นพระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศเจ้าอาวาสไทยพุทธยคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายอิฐประเทศอินเดียเนปาลได้กล่าวสัมโมทนียคาถาดังใจความว่าขอกราบขอบพระคุณพระเดชคุณหลวงพ่อพระธรรมสุธีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวิริยพรรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครขอเจริญพรดร.รัตนาสมสกุลรุ่งเรืองในบารมีอย่างสูงของคุณพ่อสมเกียรติสมสกุลรุ่งเรืองบิดาแห่งมูลนิธิร่วมกตัญญูผู้ให้แนวทางของมูลนิธิร่วมกตัญญูวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมงคลคือความก้าวหน้าเราได้ถึงแห่งความก้าวหน้าของพระพุทธศาสนาที่เสื่อมสุดหยุดความเจริญมานานแผ่นดินนี้ที่เรานั่งอยู่ในพุทธคารนั้นจะมีผู้รับทานคหบดีผู้มีทรัพย์มากแม้แต่ในแผ่นดินที่มีความเจริญสูงสุดในยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติในพระเจ้ามหาสุทัศนะจักรพรรดิราชในมหาสุทัศนสูตรวันนี้เหมือนกับการนำประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาย้อนยุคปลุกความรู้และปลุกความกระจ่างให้แก่คนทั้งหลายแผ่นดินแห่งนี้เมื่อครั้งก่อนพุทธกาลและมาครั้งถึงหลังพุทธกาลในวันนี้ดร.รัตนาสมสกุลรุ่งเรืองได้นำคณะศรัทธาชาวไทยทั้งประเทศมาสืบทอดมรดกของพระพุทธศาสนาคือสร้างโรงทานขึ้นเป็นแห่งแรกในมหานครแห่งนี้จึงนับว่าเป็นมหากุศลอย่างสูงส่งการที่สร้างโรงทานสร้างตรงไหนก็ย่อมได้แต่สำหรับคณะมูลนิธิร่วมกตัญญูที่ตรงนี้คือสถานที่ประกาศความสูงส่งแห่งอุดมการณ์และความงดงามอุดมคติความชุ่มฉ่ำของเจตนาตรงนี้ก็คือเป็นที่ปรินิพานของพระพุทธเจ้าเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเลือกมาปรินิพานมูลนิธิร่วมกตัญญูได้ทำหน้าที่เพื่อต่อลมหายใจเพื่อให้ได้รับความสะดวกความงดงามของสรีระร่างคือเก็บสรีระร่างให้อยู่ความอย่างปลอดภัยและวันนี้จึงถือว่ามูลนิธิร่วมกตัญญูได้สร้างสิ่งที่รวมหมู่ของบุคคลผู้ให้ทานและรับทานให้การทั้งหลายด้วยเป็นสิ่งที่ควรกล่าวอนุโมทนาและประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกันจึงกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสุธีผู้ที่เป็นร่มเงาให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่วางศรัทธาอย่างสูงส่งแก่ดร.รัตนะสมสกุลรุ่งเรืองขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวิริยพรรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครผู้เสมือนหนึ่งเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ให้เกียรติความเมตตามาร่วมเปิดงานอาคารร่วมกตัญญูถวายพระพรในวันนี้พร้อมด้วยพระมหาเถระผู้ที่อยู่ในเครือสายของบุญที่บำเพ็ญกันมาตลอดฉะนั้นจึงขออนุโมทนาคณะกรรมการทุกท่านณโอกาสนี้ขอบุญกุศลส่วนนี้จงเป็นตบะสะท้อนย้อนกลับมาให้มูลนิธิร่วมกตัญญูได้เจริญรุ่งเรืองและท่านผู้ใดมาร่วมบุญกับมูลนิธิร่วมกตัญญูขอจงได้อานิสงส์ผลบุญอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยทุกกันได้ด้วยทุกคนด้วยเถิดค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับมูลนิธิร่วมกตัญญูเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะพระอาจารย์ท่านพร
ก็ถือว่าได้ให้การอุปถัมภ์ที่จริงมูลนิธิร่วมกตัญญูก็มีชื่อเสียงในเรื่องเป็นผู้ที่ใจบุญสุนทานอยู่เป็นประจำนะแล้วก็ครั้งนี้ก็ไปถึงประเทศอินเดียก็ถือว่าได้ไปให้การอุปถัมภ์ถือว่าเป็นมหาอุบาสิกาไหนเป็นองค์กรอีกองค์กรหนึ่งที่ให้เรียกว่าบำเพ็ญประโยชน์ทั้งต่อพระศาสนาแล้วก็ต่อส่วนรวมก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาในครั้งนี้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวพระพุทธศาสนาข่าวนี้นะคะเป็นข่าวของสามเณรน้อยอายุเพียงแค่8ขวบค่ะคล่องนะคะบทสวดปาติโมกข์ค่ะส่วนอีก4รูปค่ะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ประทับใจแก่สาธุชนในพิธีตักบาตรสามเณร999รูปเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาค่ะที่บริเวณหน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนายวรเดชช่างบุกผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะประธานฝ่ายคารวาสพิธีตักบาตรสามเณรเหล่ากอสืบเนาะอายุพระพุทธศาสนาครั้งที่1กล่าวว่าพิธีตักบาตรสามเณร999รูปครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศชาติค่ะนอกจากจะได้ถวายมหาสังฆทานกับพระสงฆ์และสามเณรถึง999รูปทั้งไทยและต่างประเทศที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแล้วยังเป็นการให้ขวัญกำลังใจแด่สามเณรผู้เป็นเหล่ากอสมณะได้ตั้งใจศึกษาพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาและน้อมนำธรรมะเหล่านั้นมาเทศนาสอนโปรดญาติโยมอีกด้วยนายไอเพชรทองเลขาธิการองค์กรสนับสนุนการจัดตักบาตรพระทั่วโลกหรือว่า WSAF กล่าวว่าการจัดตักบาตรครั้งนี้ค่ะได้รับความเมตตาจากพระราชเมธีรองเจ้าคณะภาค8ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามมีสามเณรได้รับนิมนต์และมาร่วมบิณฑบาตประมาณ 1,200 รูป20วัดรวม13ประเทศได้แก่ไทยลาวเขมรศรีลังกาอินเดียเมียนมาเวียดนามออสเตรเลียจีนรัสเซียบังกลาเทศเนปาลและสิงคโปร์เพื่อเป็นเสบียงบำรุงสามเณรผู้เป็นรากฐานแห่งศาสนทายาทโดยข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับส่วนหนึ่งค่ะจะนำไปช่วยเหลือพระสงฆ์สามเณรทหารตำรวจครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเป็นการร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมณฑลสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติองค์กรสนับสนุนการจัดตักบาตรพระทั่วโลกค่ะ WSAF และเครือข่ายชาวพุทธค่ะผู้สื่อข่าวนะคะรายงานว่าจากบรรยากาศบริเวณพิธีตักบาตรสามเณรค่ะมีพุทธศาสนิกชนจากสถานที่ต่างๆค่ะทั้งผู้สูงอายุวัยหนุ่มสาววัยเรียนและทหารสังกัดพลที่ร.9ประจำพื้นที่ค่ะร่วมกันเป็นจำนวนมากนะคะโดยก่อนพิธีค่ะสามเณรธงชัยรามเดชนะคะจากในภาพข่าวเลยค่ะอายุเพียงแค่8ขวบนะคะขึ้นท่องบทสวดปาติโมกข์ค่ะได้อย่างคล่องแคล่วและอีก4รูปค่ะผลัดเปลี่ยนกันขึ้นแสดงสุนทรพจน์สร้างความประทับใจให้แก่ญาติโยมค่ะเป็นอย่างมากโดยสามเณรพฤกษ์ชาตะปัทมะวัย8ปีนะคะกล่าวสุนทรพจน์ตอนหนึ่งว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามดูถูกมี4อย่าง 1. อสรพิษงูพิษแม้จะตัวเล็กก็ฉกกัดเราตายได้ดังนั้นจึงไม่ควรดูถูกว่าเป็นลูกงูแล้วจะไม่มีพิษ2. ไฟแม้จะไม้ขีดไฟเพียงก้านเดียวก็สามารถเผาเมืองให้มอดไหม้ไปได้ 3. ยุวกษัตริย์แม้จะเป็นกษัตริย์อายุน้อยยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ตามเมื่อท่านเจริญเติบโตขึ้นไปเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เมื่อใดเมื่อนั้นท่านก็จะเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองอันดับที่4คือพระภิกษุสงฆ์และสามเณรหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราจะไม่ทำบุญกับพระที่พรรษาน้อยสามเณรที่อายุน้อยทำบุญกับพระที่พรรษามากๆดีกว่าได้บุญมากกว่าไม่ใช่นะครับ
ทำบุญกับพระเนนทุกๆรูปได้บุญเหมือนกันอย่าดูถูกว่าพรรษาน้อยจะได้บุญน้อยสมัยนี้พระภิกษุสงฆ์ที่อายุน้อยพรรษาน้อยออกมาเทศนาโปรดญาติโยมก็มีถมไปเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกสามเณรก็เช่นกันสามเณรธงชัยวัย8ขวบท่านทรงปาฏิโมกข์ได้แล้วขอให้ญาติโยมอนุโมทนาบุญด้วยสามเณรธงชัยกล่าวค่ะก็หนูก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะพระอาจารย์กับสามเณรธงชัยด้วยค่ะที่สามารถสวดปาฏิโมกข์ได้แล้วค่ะพระอาจารย์ก็ถือว่าการได้บำเพ็ญกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกว่าเป็นการทำบุญตักบาตรนานาชาติก็ได้เพราะว่ามีสามเณรจากหลายประเทศนะที่ได้มารับบิณฑบาตก็ต้องขออนุโมทนาญาติโยมที่ได้ไปร่วมบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้เพราะฉะนั้นการทำบุญทำกุศลนะกับภิกษุสามเณรโดยเฉพาะการได้ถวายอาหารบิณฑบาตนั้นก็ถือว่าเป็นการให้การอุปถัมภ์กับพระภิกษุสามเณรนะซึ่งถ้าหากว่าไม่มีโยมใส่บาตรพระภิกษุสามเณรก็คงอยู่ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้เห็นความสามัคคีขององค์กรทั้งสื่อมวลชนที่ได้จัดกิจกรรมอย่างนี้ก็ทำให้เราได้ทราบถึงว่าประเทศต่างๆนะเขาก็มีสามเณรที่ศึกษาเรียนแล้วก็ศึกษาจริงๆจนสามารถที่จะท่องปฏิโมกข์ได้แล้วก็สามารถที่จะเทศนาหรือบรรยายให้กับญาติโยมได้ฟังนี่ก็ถือว่าเป็นศาสนทายาทที่พวกเรานั้นก็จะต้องให้การอุปถัมภ์ก็จะทำให้พระพุทธศาสนานั้นมีความมั่นคงยิ่งขึ้นไปค่ะและข่าวในพระพุทธศาสนาต่อไปเป็นข่าวอะไรคะนังบูมพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนพร้อมใจสวมใส่ชุดขาวร่วมขบวนแห่พระห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์เนื่องในงานแห่พระห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์แลธรรมชาติเขาท่าเพชรประจำปี2559นายวงศ์สิริพรหมชนะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำคณะข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสมาชิกเหล่ากาชาดกลุ่มพลังมวลชนนักเรียนนักศึกษารวมนักท่องเที่ยวจากทั่วสาธารณรัฐรวมหลายพันคนพร้อมใจสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวร่วมขบวนแห่ผืนผ้าสีเหลืองเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตรจากบริเวณศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีนำไปห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาท่าเพชรตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเนื่องในงานประเพณีแห่พระห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์และธรรมชาติเขาท่าเพชรประจำปี2559โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชนและเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเขาท่าเพชรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคีและส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สืบเนื่องจากวันที่27มีนาคมปีพุทธศักราช2502เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ดังนั้นทุกวันที่27มีนาคมของทุกปีประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้ร่วมกันจัดงานแห่พระห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ซึ่งเป็นงานสำคัญของจังหวัดโดยพระธาตุศรีสุราษฎร์เป็นปูชนียสถานที่สำคัญเจดีย์พระมหาธาตุมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมความสูง12เมตร50เซนติเมตรก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500ครับค่ะจากที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเรามาต่อกันที่จังหวัดลำพูนบ้างนะคะองค์การบริหารจังหวัดลำพูนค่ะจัดพิธีมังคลาภิเษกเหรียญนะคะและรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยค่ะรุ่นศรัทธาหน้าหมู่ครั้งที่2ค่ะโดยจะนำรายได้จากการเช่าบูชาไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะมอบให้แก่สถานพยาบาลในจังหวัดลำพูนสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้จัดพิธีมังคลาภิเษกเหรียญและรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยรุ่นศรัทธาหน้าหมู่เพื่อเชิดชูเกียรติคุณนะคะของครูบาศรีวิชัยตุ่นบุญแห่งล้านนาค่ะผู้สร้างคุณูปการด้านจิตวิญญาณ
วัฒนธรรมและศาสนวัตถุแก่จังหวัดลำพูนชาวล้านนาค่ะโดยมีพระราชปัญญาโมลีเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายณรงค์อ่อนสะอาดผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์โดยดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีค่ะโอกาสนี้นายสุวรรณกล่าวสุนทรค่ะอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เดินทางมาร่วมพิธีด้วยนะคะส่วนพิธีมังคลาภิเษกเหรียญและรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้นิมนต์พระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีพุทธศาสนิกชนนับถืออธิษฐานจิตนั่งปรกค่ะได้แก่ครูบาอุ่นอัฏฐกาโมพระครูอัฏฐกิจจาธรวัดโรงวัวอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพระราชปัญญาโมลีวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนพระโสพลกิตติธาดาวัดบ้านก้องอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพระครูวิสิทธิ์ปัญญากรวัดบ้านตองอำเภอเมืองลำพูนพระครูโสภิตปัญญาคมวัดช้างรองอำเภอเมืองลำพูนทั้งนี้การจัดสร้างเหรียญและรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนค่ะได้จัดเหรียญย้อนยุคครูบาศรีวิชัย4แบบค่ะคือมีเนื้อทองเนื้อทองแดงเนื้อนวโลหะและเนื้อเงินค่ะได้จัดทำรูปเหมือนครูบาเจ้าขนาดหน้าตัก9นิ้วค่ะซึ่งมีพิธีมังคลาภิเษกอีกครั้งนะคะในวันพฤหัสบดีที่9มิถุนายน2559ค่ะที่วัดดอยติอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนจะเริ่มให้เช่าบูชานะคะในวันเสาร์ที่11มิถุนายน2559นะคะที่วัดดอยติอำเภอเมืองลำพูนค่ะจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งสร้างรายได้จากการเช่าบูชาค่ะจะนำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะมอบให้แก่สถานพยาบาลในจังหวัดลำพูนช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไปค่ะโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถสั่งจองเหรียญและรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยได้นะคะรุ่นศรัทธาหน้าหมู่ได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนค่ะถนนเลี่ยงเมืองลำพูนนะคะป่าซางตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0535972600ค่ะต่อ502หรือว่า503ค่ะค่ะพระอาจารย์อันนี้ก็เป็นข่าวบุญนะคะทั้งทางภาคใต้ของประเทศไทยแล้วก็ภาคเหนือของไทยค่ะพระอาจารย์ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบาศรีวิชัยเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นพระโพธิสัตว์เลยก็ได้สร้างบูรณะวัดต่างๆทั่วภาคเหนือก็ถือว่าเป็นที่สักการะใครที่ได้บูชาไปก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลนอกจากจะได้ความเป็นสิริมงคลแล้วก็ยังได้ช่วยเหลือโรงพยาบาลด้วยก็ถือว่าพวกเราใครที่มีโอกาสที่จะบูชาก็ขอเชิญติดต่อได้นะก็จะเรียกว่าเป็นได้ทั้งเป็นบุญเป็นกุศลและได้สร้างสาธารณประโยชน์ด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวช่วงแรกของข่าวในพระพุทธศาสนาค่ะส่วนช่วงต่อไปนะคะของรายการเที่ยงวันทำข่าวค่ะเป็นช่วงของข่าวเด่นเที่ยงวันค่ะท่านผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมได้นะคะส่วนช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่รายการเที่ยงวันทำข่าวนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของข่าวเด่นเที่ยงวันค่ะเรามาเริ่มกันที่สภาพอากาศตอนนี้ใช่ไหมคะครับใช่ครับภาคเหนือกลางตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ทำให้สภาพอากาศไทยตอนบนคลายความร้อนลงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพส่วนอ่าวไทยคลื่นสูง2เมตรเดินเรือระมัดระวังกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไป
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ภาคเหนือและภาคกลางยังคงมีอากาศร้อนโดยทั่วไปลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ทำให้สภาพอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนคลายความร้อนลงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับลมตอนตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังปานกลางทำให้อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้วันที่1ถึง2วันนี้พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครรายงานสภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนเล็กน้อยปานกลางเขตบางคลองแหลมยานนาวาราชบูรณะจอมทองทุ่งครุบางขนุนเทียนบางขุนเทียนต่อเนื่องอำเภอพระประแดงอำเภอพระสมุทรเจดีย์อ่าวไทยเคลื่อนเข้าเขตภาษีเจริญบางแคหนองแขมปริมาณสูงสุดเขตราชบูรณะค่ะพระอาจารย์คะตอนนี้น่าจะเป็นพายุฤดูร้อนย่อมๆนะคะตอนนี้มาเร็วกว่าทุกปีด้วยนะคะพระอาจารย์ปีนี้ก็ปีนี้ตอนตุลาคมไม่มาก็คงมาตรงนี้ปกติก็จะมีช่วงปลายมีนาหรือไม่ก็จนถึงเมษาช่วงสงกรานต์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังก็ใครที่มีต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงก็ต้องตรวจสอบดูนะตัดตกแต่งกิ่งไม้ให้เรียบร้อยแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเมื่อมีฝนตกเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องไฟด้วยนะโดยเฉพาะใครที่ใช้โทรศัพท์อะไรต่างเนี่ยบางทีก็มีข่าวเยอะนะเสียบชาร์จอยู่แล้วก็โทรศัพท์ไปด้วยก็คงต้องเตือนเด็กๆนะวัยรุ่นและก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการรับทานอาหารเราไปซื้อตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ใช่เป็นร้านค้าที่มิดชิดเนี่ยมีลมมีฝนมาก็จะมีฝนละอองมีฝนตกที่มันสกปรกตกใส่อาหารพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยเรื่องสุขภาพของผู้ที่จะมาซื้อด้วยคนที่จะซื้อก็ต้องดูด้วยบางทีถ้าฝนตกเนี่ยต้องระมัดระวังนะถ้าว่ามีที่มุงที่บังไม่ชัดเจนทานไปก็อาจจะก่อให้เกิดท้องเสียได้ต้องระมัดระวังค่ะและเรามาต่อกันที่ข่าวปากท้องนะคะตอนนี้ค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะระบุว่ารัฐบาลเตรียมเปิดร้านประชารัฐสุขใจช็อปค่ะ148แห่งนะคะขายสินค้าโอท็อปค่ะห่วงนะคะพายุฤดูร้อนค่ะน้ำป่าไหลหลากค่ะกระทบประชาชนภาคเหนือและภาคกลางค่ะพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดร้านประชารัฐสุขใจช็อปค่ะที่สถานีบริการน้ำมันปตท.นะคะจังหวัดละ2แห่งค่ะรวมทั้งหมด148แห่งทั่วประเทศนะคะเริ่ม1เมษายนนี้ค่ะเพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปและให้บริการข้อมูลข่าวสารนักท่องเที่ยวในท้องถิ่นค่ะโดยคัดเลือกและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ค่ะก่อนนำขึ้นชั้นวางจำหน่ายทุกร้านค้าโดยรัฐบาลค่ะได้จัดสรรงบประมาณ100ล้านบาทระยะ3ปีค่ะตั้งแต่2559ถึง2556ค่ะเพื่อผลักดันโครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชนค่ะหรือว่าร้านประชารัฐสุขใจค่ะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้ผู้ผลิตสินค้าโอท็อปและวิสาหกิจชุมชนค่ะขณะเดียวกันนะคะพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดค่ะระบุว่านายกรัฐมนตรีค่ะให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจจากภายในค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากระดับชุมชนสู่ระดับประเทศและเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลกค่ะโดยได้เน้นย้ำให้ทุกร้านค้านะคะรักษามาตรฐานของสินค้าและบริการค่ะเพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยวนะคะทั้งนี้พลตรีสรรเสริญค่ะได้เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีค่ะได้รับรายงานจากสภาพอากาศลักษณะอากาศของประเทศไทยค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางบางส่วนนะคะ
กำลังเผชิญกับพายุฤดูร้อนทำให้ฝนตกหนักในบางพื้นที่และอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากค่ะพร้อมกันนี้นะคะได้สั่งการกำชับให้ส่วนข้าราชการทั้งกระทรวงมหาดไทยรวมถึงหน่วยงานทหารในพื้นที่ค่ะเข้าช่วยเหลือดูแลประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนนะคะอย่างเร่งด่วนค่ะตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันค่ะได้เร่งประชาสัมพันธ์ประกาศเตือนพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะในพื้นที่ค่ะอาจมีความเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวทั้งมีการเปิดร้าน O-TOP นะคะ148แห่งทั่วประเทศแล้วก็ข่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยห่วงประชาชนถึงสภาพอากาศตอนนี้ค่ะอาจารย์น่าสนใจนะเฉพาะสินค้า O-TOP ขอให้เราได้รักษามาตรฐานแล้วก็ให้จัดเป็นศูนย์และทำดำเนินการอย่างแท้จริงก็เชื่อว่าชาวบ้านก็คงจะได้มีอาชีพนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการฝึกอบรมแล้วก็มีการพัฒนาโดยแพ็กเกจสวยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างประเทศเข้ามาเห็นแพ็กเกจสวยๆนะก็น่าจะทำให้เป็นที่ชื่นชอบแต่สิ่งที่สำคัญก็คือต้องพยายามรักษาคุณภาพให้ดีขึ้นต้องรักษาคุณภาพแล้วก็มีความซื่อสัตย์ด้วยนะคะพระอาจารย์เพราะว่าเมื่อเช้านี้ค่ะพระอาจารย์หนูได้อ่านข่าวค่ะพระอาจารย์ว่าที่จังหวัดจันทบุรีมีการนำจันทบุรีที่มีชื่อเสียงก็คือทุเรียนค่ะพระอาจารย์ก็คือทุเรียนกวนนำอย่างอื่นไปยัดแทนทุเรียนค่ะพระอาจารย์เลยก็มีการออกมานะคะก็เป็นลูกค้าที่ไปซื้อทุเรียนค่ะแล้วก็กลับไปที่จังหวัดที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ออกมาบอกว่าเนี่ยซื้อทุเรียนไปนะคะแล้วก็ออกมาพูดลงโซเชียลต่างๆสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับประเทศเป็นอย่างมากเลยค่ะพระอาจารย์อย่างนี้จะต้องมีการอบรมกันตลอดรักษามาตรฐานแล้วก็สินค้านั้นก็จะต้องผ่านการตรวจสอบใช่ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ก็เสียชื่อเสียงแล้วต่อไปก็ไม่ขายไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นแม้แต่ผู้ขายด้วยกันก็เช่นเดียวกันก็จะต้องช่วยกันตรวจสอบอันไหนที่มันไม่ถูกต้องมันไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัยก็ต้องช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถเข้าไปจับกลุ่มนะคะแม่ค้าคนนี้ได้แล้วนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะก็บอกว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมหรือว่าท่านนักท่องเที่ยวนะคะถ้าเกิดจะซื้อสินค้าโอท็อปหรือว่าสินค้าตามจังหวัดนั้นๆก็ต้องดูว่าสินค้ามีอย.มีประทับตราโอท็อปหรือเปล่านะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะใช่ครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำส่วนราชการร่วมกันเปิดประตูน้ำรับน้ำคลองชนรับประทานส่งน้ำให้บึงสีไฟที่ประสบปัญหาภัยแล้งครับเมื่อวันที่26มีนาคม2559นางฉัตรพรราชดุษฎีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายธรรมนูญแจ่มศรีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายสมยศแสงมณีผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานจังหวัดพิจิตรรวมถึงพันโทคมจักรชัยชนะสัสดีอำเภอเมืองพิจิตรได้ร่วมกันเปิดประตูน้ำเพื่อรับน้ำจากคลองชนรับประทาน C1ที่มีการผันน้ำมาจากเขื่อนสิริกิติ์ส่งต่อผ่านมายังโครงการชนรับประทานพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกโครงการชนรับประทานดงเศรษฐีจังหวัดพิจิตรเพื่อส่งน้ำให้บึงสีไฟที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติมีเนื้อที่กว่า 5,300 ไร่และเป็นที่ตั้งของสวนสมเด็จพระศรีนครินทราชนนีหรือสมเด็จย่าแต่ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวประสบกับปัญหาภัยแล้งทำให้พื้นที่บึงสีไฟน้ำแห้งพื้นดินแห้งตะแกรงพื้นดินแห้งตะแหงส่งผลให้ระบบนิเวศและการท่องเที่ยวเสียหายอย่างย่อยยับล่าสุดนางฉัตรพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและคณะจึงได้ขอน้ำจากกรมชลประทานที่ยอมจ่ายน้ำให้จำนวน4,300,000 คิวเพื่อจ่ายน้ำให้บึงสีไฟแม่น้ำพิจิตรเก่าคลองข้าวตอกเท่านั้นทั้งนี้เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและฟื้นฟูธรรมชาติในบึงสีไฟให้กลับคืนมาดังเดิมนอกจากนี้ในโซนจุดท่องเที่ยวก็ได้ดำเนินการว่าจ้างช่างหนูเมืองพิจิตรซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเจาะหาแหล่งน้ำใต้ดินมาให้ทำการเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ8นิ้วจำนวน5บ่อและทำบริจาคให้ฟรีอีก1บ่อรวมเป็น6บ่ออีกทั้งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขต7ก็มาจะมาเจาะน้ำบาดาลให้อีก3บ่อ
รวมทั้งสิ้นภายในสวนเด็ดหญ้าในจุดท่องเที่ยวจะมีน้ำบาดาลรวม9บ่อให้ไว้ใช้ตลอดโดยทั้งปีจะดึงน้ำมาใต้ดินมาใช้ในการดูแลสวนหย่อมและต้นไม้รวมถึงภูมิทัศน์โดยรอบของสวนสมเด็จย่าบึงสีไฟพิจิตรซึ่งคาดว่าในวันอังคารที่29 มีนาคม 2559นี้การเจาะบ่อน้ำบาดาลจะมีน้ำจากใต้ดินขึ้นมาให้เห็นได้อย่างน้อย2บ่อในส่วนของรัศมี100ไร่เศษที่เป็นจุดท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาเก้าเหลี่ยมและศาลาชมบึงสีไฟก็จะมีการยกคันดินล้อมรอบเพื่อกักเก็บน้ำในจุดดังกล่าวขอบคุณสิริพจน์เกบุยผู้สื่อข่าวจากภูมิภาคจังหวัดพิจิตรครับค่ะตอนนี้ที่จังหวัดพิจิตรนะคะพระอาจารย์ชนลประธานจังหวัดพิจิตรก็ออกมาเจาะบ่อบาดาลบ่อน้ำนะคะพระอาจารย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้วด้วยนะคะพระอาจารย์ก็เมื่อเราได้น้ำบาดาลเข้ามาช่วยบรรเทาเรื่องของภัยแล้งแล้วก็ต้องระมัดระวังค่ะบางครั้งการใช้น้ำบาดาลมามากก็อาจจะมีเรื่องของแผ่นดินทรุดอะไรบ้างแล้วก็ต้องรู้จักประหยัดใช้น้ำให้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดถ้าหากว่าเรารู้จักประหยัดแล้วก็ต่อไปฝนตกมาก็น่าจะมีแหล่งน้ำเพิ่มเติมก็จะบรรเทาเรื่องของภัยแล้งได้บ้างค่ะและเรามาต่อกันที่ข่าวนี้ข่าวสุดท้ายนะคะเกษตรกรค่ะพื้นที่ตำบลท่าสาบนะคะจังหวัดยะลาค่ะมีการปลูกถั่วลิสงแตงกวาค่ะสร้างรายได้นะคะช่วงยางปิดซึ่งช่วงยางปิดนะคะกรีดและหน้าแล้งค่ะนางฮายาตีสานะคะและเกษตรกรหมู่ที่2ตำบลท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะซึ่งมีอาชีพหลักในการรับจ้างกรีดยางนะคะใช้เวลายามว่างช่วงยางปิดกรีดค่ะและช่วงหน้าแล้งนะคะปลูกถั่วลิสงแตงกวาในเนื้อที่1ไร่ค่ะขายเป็นรายได้เสริมมีรายได้ครั้งละเกือบ 20,000 บาทค่ะโดยนางฮายาตีค่ะเปิดเผยว่าปลูกถั่วลิสงค่ะกับแตงกวามานานแล้วนะคะในช่วงหน้าแล้งค่ะอากาศที่ร้อนจัดค่ะก็จะส่งผลกระทบต่อพืชไร่ถั่วลิสงและแตงกวาบ้างผลผลิตจะน้อยลงค่ะถึงแม้ว่าจะมีการพยายามรดน้ำให้มากแล้วก็ตามค่ะสำหรับดินนะคะที่ปลูกนี้นะคะจะติดอยู่กับแหล่งน้ำปลูกถั่วลิสงจึงไม่ได้ดูแลอะไรมากค่ะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเนื่องจากดินมีแร่ธาตุสูงอยู่แล้วส่วนข้าวโพดแตงกวาก็ใส่ปุ๋ยบ้างค่ะพอถั่วลิสงอายุ3เดือนค่ะก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้ถ้าปลูกมากก็ได้มากค่ะรายได้ดีถ้าต้นสวยเมล็ดสวยใหญ่สมบูรณ์ไม่ขาดน้ำโดยจะนำไปส่งขายที่ตลาดสดยะลาค่ะทั้ง1 นะคะก็เกือบ4ลิตรค่ะราคา80บาทปลูก1ไร่ก็จะได้รายได้ประมาณ 20,000 บาทค่ะพอหมดรุ่นนี้นะคะก็จะนำเมล็ดพันธุ์ที่ตากแห้งเก็บไว้ค่ะมาปลูกหมุนเวียนต่อไปเรื่อยๆนะคะส่วนการดูแลนั้นถั่วลิสงจะเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยค่ะจะรดน้ำเพียงอาทิตย์ละ1ครั้งแต่ก็รดน้ำให้มากค่ะโดยปลูกถั่วที่ปลูกไว้นะคะจะใช้ระบบน้ำพุ่งน้ำจะเป็นฝอยโดยการสูบน้ำจากแม่น้ำปัตตานีขึ้นมาค่ะส่วนแปลงแตงกวานะคะก็จะใช้ระบบสปริงเกอร์ในการรดน้ำค่ะส่วนปัญหาเรื่องแล้งนั้นนะคะก็มีบ้างค่ะผลผลิตก็จะได้น้อยลงกว่าในช่วงปกตินะคะพืชที่ปลูกไว้ก็ต้องใช้น้ำก็ต้องใช้น้ำที่บ่อยค่ะที่ผ่านมาก็จะมีการทำแปลงถั่วลิสงที่ปลูกไว้ค่ะแล้วรดน้ำให้ไม่ทันค่ะก็จะแห้งตายไปบ้างถ้าปลูกปกติมีผลผลิตบ้างนะคะก็จะรอดค่ะพอแรงมากค่ะต้องใช้น้ำตลอดถ้าให้ไม่ทันนะคะก็จะเกิดปัญหายืนต้นแห้งตายไปค่ะแต่อย่างใดก็ตามนะคะที่ผ่านมายังไม่เคยประสบปัญหาแรงมากให้ผลผลิตมาโดยตลอดค่ะไม่ถึงกับหนักสำหรับแหล่งน้ำที่ใช้ในการรดน้ำให้กับพืชไร่นั้นนะคะที่นี้ก็จะนำมาจากแม่น้ำปัตตานีค่ะถ้าแปลงใครที่อยู่ไกลจากคลองหน่อยก็ใช้บ่อน้ำตื้นที่มีทั้งปีค่ะโอ้โหพระอาจารย์คะเป็นไร่ที่สีเขียวสดงดงามมากเลยนะคะพระอาจารย์ดูแล้วก็สบายตาและจริงๆแล้วถั่วลิสงเนี่ยมีส่งเสริมการปลูกแล้วก็มีการส่งเสริมแล้วก็ฝึกเรื่องของการที่จะนำมาแปรรูปด้วยกันได้เพราะจริงๆถั่วลิสงเนี่ยก็มีถั่วต้มก็ทำสามารถจะทำได้เอาไปคั่วหรือที่เราเห็นทั่วไปก็เอามาใส่ส้มตำอะไรต่างๆตรงนี้จริงๆก็หรือจะเอามาผสมกับที่เป็นข้าวต้มมัดเป็นใส่ถั่วลิสงอยู่ด้านในก็ได้จริงๆสามารถจะทำมาเป็น
อาหารหรือว่าเป็นของหวานของว่างได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ฝึกหัดอบรมนอกจากระปุกนะถ้าบางทีถ้าแห่กันปลูกกันเยอะก็อาจจะมีปัญหาด้านการตลาดแต่ถ้าหากว่าสามารถจะนำไปแปรรูปหรือเอาไปใช้นะปรุงเป็นอาหารเป็นขนมเป็นอะไรต่างๆเนี่ยก็จริงๆทำเป็นขนมก็เขาก็ทำกันอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะให้มีการส่งเสริมก็โดยเฉพาะชาวนาทั่วประเทศก็ส่งเสริมกันก็ตรงนี้ก็จะมีอาชีพเสริมก็จะช่วยให้เรียกว่าชาวนานั้นได้มีเศรษฐกิจดีขึ้นความเป็นอยู่ก็คงดีขึ้นถ้าได้มีการส่งเสริมกันอย่างแท้จริงค่ะและสำหรับผู้บริโภคนะคะการรับประทานถั่วลิสงก็มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะพระอาจารย์ค่ะท่านผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวจากรายการเที่ยงวันทำข่าวค่ะวันนี้ทางรายการเที่ยงวันทำข่าวค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์พระครูโกศลวิบูลย์กิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานาวาค่ะที่มาให้ข้อคิดคติธรรมในหัวข้อข่าววันนี้ค่ะขอขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะขอเจริญพรท่านผู้ชมคะในวันนี้รายการเที่ยงวันทำข่าวค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสามารถกลับมาชมกับรายการเที่ยงวันทำข่าวได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและน้องบูมนะคะและทีมงานทุกคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียม